มาถึงนักร้องคนต่อไปครับน้องแมงมุมนักร้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมาแข่งขันรายการเราจนกว่าเขาจะเป็นแชมป์ให้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบงค์ครับมนันชัยปิยรัตน์ครับรอบที่แล้วที่มานะครับก็ตกรอบครับตกรอบแรกเลยครับรอบนี้เลือกเพลงแผลที่หัวใจครับถ้าฉันเหตุตายจะยังดีกว่าฉันให้ตายสิยังดีกว่ามาทรมานไอ้เรื่องดีกันนั้นสายแค่คำนี้เองบางทีแล้วเนี่ยแค่กระเสาเสียงเนี่ยนะมันฟังแล้วถ้ามันได้อรรถรสในการฟังผมเชื่อมั่นเลยครับว่าบทเพลงเพลงนี้ก็ยังเป็นอีกเพลงหนึ่งที่กระชากใจกรรมการได้ครับเอามีดมาฟันฆ่าฉันให้ดินเจ็บและอายอยู่ไปให้คนเฝ้าหมิ่นอยากตายเสียให้มันสิ้นแม่ชมชินช่วยฆ่าฉันทีจะยิ่งจะฟันตัวฉันจะไม่ขอร้องอย่าให้อยู่อย่างอกรักน้องทนหม่นมองร้องไห้อย่างนี้เธอจ้าเธออย่าทำหน้าทำตาทำทีฝากว่าไม่ประณีเป็นพี่เพียงคงดีแน่ฉันให้ตายแต่ยังดีกว่ามาทรมานไอ้เรื่องดีกันนั้นสายเกินแก่อย่าช้าช่วยทีเมื่อเธอไม่แลอยู่ฝันฉันคงจะแย่ด้วยเกิดแผลอยู่ที่หัวหนึ่งสองสามสี่สี่เสียงแบงค์ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วครับแบงค์เป็นคนที่มีเสน่ห์ในน้ำเสียงมากคือว่าเวลาเขาร้องเพลงเขาร้องธรรมชาติของเขาอ่ะไม่ได้ดัดพีเอลมาเลยนะมันหวานอ่ะอย่าช้าสิอะไรเงี้ยคือก็ดึงไมค์อ่ะแล้วมันฟังแล้วมันน่าสงสารน่ะเชื่อเถอะถ้าเป็นนักร้องดังเนี่ยทุกคนจะต้องตามแบงค์อย่าช้าสิยิ่งกว่าสายยันอีกนะการโหมเสียงการทอดเสียงการเชื่อมประโยคอ่ะน้องทำได้ดีมากอ่ะคือต่อเนื่องแล้วมันได้อารมณ์เพลงวันนี้แบงค์ทำได้ดีมากครับพี่ชอบมากถึงได้ฟังจนเพลินและลืมกดเหมือนกันนะเพลงที่หนูร้องในวันนี้เนี่ยร้องดีไหมร้องดีมากนะคะแต่บังเอิญว่าขึ้นต้นประโยคมาเนี่ยไอ้คำว่าฆ่าเนี่ยพี่อยากให้มันฟังแล้วดูแบบเหมือนแบบฆ่าจริงๆอ่ะให้เขาฆ่ายังไงอันนี้มันต้องฆ่าแบบนี้มันฆ่าแบบฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายฆ่าแบบฆ่าให้มันให้มันตายจริงเลยอันนี้มันหวานไปนิดนึงขอบคุณครับแบงค์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยแล้วนักร้องคนต่อไปครับแมงมุมค่ะเป็นหนุ่มน้อยวัยแค่